อันยองชิคารินสวัสดีครับพบกับอาร์ตพัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเรามากันในชุดนักศึกษาแบบนี้นั่นเองนะครับเราจะมาทำการแต่งหน้าสำหรับน้องๆ นักศึกษากันนั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะแต่งหน้าให้เป็นสไตล์แบบบางเบาสำหรับคนที่ขี้เกียจแต่งหน้าอย่างเราเองนะทุกคนบางทีการไปเรียนเนี่ยเราแค่จะไปเรียนเราไม่ได้จะไปเรียนเพื่อแบบแต่งหน้าเข้าใจปะเราก็เลยจะมาแต่งหน้าในแบบที่รวดเร็วทันใจไม่ต้องเยอะไม่ต้องหนามากบางเบาสบายสบายผิวเวลาไปเรียนจะได้ไม่ต้องแบบหนักหน้าหรือแน่นเกินไปอะไรอย่างนี้นะทุกคนอยู่ๆก็ทาลิปได้หรอมันก็จะคล้ายๆกับแบบเดิมนั่นแหละนะทุกคนคือมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากมายเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจะเน้นเรื่องของความบางเบาซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเทคนิคเพิ่มนิดนึงนั่นเองนะครับมันเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบแค่ต้องการจะแต่งให้แบบดูสดใสดูไม่ป่วยดูไม่โสมแค่นั้นนะทุกคนถ้าใครจะเน้นสวยเนี่ยก็อาจจะต้องแต่งเพิ่มนิดนึงนะฮะไม่ใช้เวลาเยอะด้วยนะคะทุกคนเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องตื่นเช้าไปเรียนอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนั่นเองนะจ๊ะไม่ได้แต่งหน้านานแล้วมาแต่งหน้ากันหน่อยนะฮะอัปเดตนิดนึงเริ่มแรกนะคะทุกคนที่ทุกคนจะต้องทำนะฮะก็คือการลงสกินแคร์ให้เรียบร้อยนะครับลงครีมกันดงครีมกันแดดบาๆให้เรียบร้อยนะฮะส่วนตัวเรานั้นก็จะขออนุญาตข้ามไปขั้นตอนการลงรองพื้นเลยนั่นเองนะฮะทุกคนอันที่สองของเราเนี่ยเราจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าเราอยากให้คอนซีลเลอร์ของเราเนี่ยติดทนใต้ตาเรานานขึ้นนะฮะคอนซีลเลอร์ที่เราจะลงในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นตัวเดินนะฮะจากคอลเลกชันนั่นเองนะครับ Rating Perfection Concealer ที่มีโปรบ่อยๆซื้อในแถมหนึ่งอะไรเงี้ยจะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาของเราก่อนนะฮะเพื่อให้ใต้ตาเราสว่างขึ้นนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ปกปิดการดำของใต้ตาเราหลังจากที่เรานอนดึกอะไรเงี้ยนะทุกคนปกปิดนิดนึงนะครับอ่ะประมาณนี้คอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงรองพื้นกันตัวรองพื้นเนี่ยเราจะเน้นความบางเบานะครับทุกคนก็เพื่อนๆก็เลือกรองพื้นที่มันบางเบานะฮะไม่ต้องหนามากส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องผิวเรื่องรอยสิวรอยดำรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แบบปกปิดก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าสามารถเลือกได้ที่แบบสามารถปกปิดได้แต่ก็ยังบางเบาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลือกอันนั้นก็จะดีกว่านั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นจาก Innisfree นะฮะ My Foundationสูตรที่เราเลือกเนี่ยเป็นสูตร3นะฮะหรือสูตรโกลนั่นเองระดับการปกปิดก็คืออยู่ที่ระดับ1นะครับหรือปกปิดน้อยสุดนั่นเองนะครับค่อนข้างจะบางเบามากเพราะงั้นมันเลยทำให้เรารู้สึกสบายผิวเวลาเราลงนะฮะวิธีการลงของเราเนี่ยจะลงด้วยการปาดแทนการแท็บนะฮะทุกคนเพราะว่าการแท็บเนี่ยจะทำให้ค่อนข้างหนานั่นเองนะฮะการปาดเนี่ยจะทำให้บางลงแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้งานผิวนั่นเองนะฮะเราจะใช้พับของคุชชั่นในการลงนั่นเองนะจ๊ะก็จะแต้มอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ลงบางไม่ต้องลงเยอะมากไม่ได้แบบจะเอาแน่นอะไรขนาดนั้นแล้วก็ปาดอย่างนี้นะฮะทุกคนปาดเบาๆนะจ๊ะอย่าปาดแรงนะเดี๋ยวหน้าริดร่นนะฮะถ้าตรงไหนรู้สึกอยากเพิ่มก็เพิ่มไปจ้าไม่มีใครว่าพอเราลงฟาวเดชั่นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะลงแป้งต่อเลยนั่นเองนะครับแป้งที่จะใช้เนี่ยเนื่องจากว่าเราลงฟาวเดชั่นแล้วหรือเราลงรองพื้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นแป้งผสมรองพื้นนะเราก็จะลงเป็นแป้งฝุ่นแทนนะฮะหรือแป้งทรานสลูเซนต์นะครับแป้งที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นแป้งนี่เลยนะครับเป็นทรานสลูเซนต์จากเจ้านางนั่นเองเป็นเจ้านางไดมอนด์ทรานสลูเซนต์พาวเดอร์นั่นเองนะครับทุกคนอันนี้เขาจะไม่ออกสีนะเพราะงั้นมันก็เลยจะดีมันจะได้ไม่ต้องสีเพี้ยนหนักกว่าเดิมนะฮะปัดไปเลยนะทุกคนเราจะได้งานที่แบบงานผิวหน้าทุกคนเดี๋ยวมันแมตต์เกินไปเราอยากได้ความฉ่ำของใบหน้าเราด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้หน้าม้าเป็นอะไรนะหน้าจะมีปัญหากับหน้าม้านะครับพอเราลงแป้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลังจากนี้เราจะมาลงตากับลงแก้มกันสามารถใช้สีเดียวได้เลยนะฮะเราจะเลือกเป็นสีนี้เลยนะครับนี่เป็นสีแดงนะฮะเป็น The Face Shop นะครับ Mono Coupe Eyeshadow Matte นะฮะสีที่เราจะใช้เนี่ยเป็นสี RD 02นะครับจะเป็นสีแดงแดงตุ่นๆแปรงที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นแปรงในลักษณะแปรงเบนนะฮะอย่างนี้เพื่อจะได้แบบกระจายให้ได้ทั่วเปลือกตาเรานั่นเองนะจ๊ะเราก็จะลงทั่วเปลือกตาเลยสีเดียวจบตอนนี้ให้ตาเราดูมีสีสันหน่อยไม่งั้นตามันจะโลนเกินไปเดี๋ยวตาจะดูแบบไม่ตื่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาลงแก้มกันบางๆนะทุกคนไม่ต้องลงเยอะลงให้เหมือนกับว่าไอ้เราผิวดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราไม่ได้แต่งหน้าเยอะ
เราก็จะมาลงลิปสติกกันเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับลิปที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยจริงๆก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะฮะว่าจะใช้ลิปของอะไรยังไงลักษณะใดนะครับสำหรับลุคนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นลิปใหม่ที่เพิ่งออกมาจาก For You Too เลยนะฮะเป็นน้องใหม่ล่าสุดลูกคนล่าสุดของ For You Too นะครับก็คือนี่เลยนะครับเป็น Love Me Harder เป็นจิ้มจุ่มเนื้อใหม่นะฮะเป็นเบอร์02 Tick The Brown นะครับที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นเองนะสีแท่งเนี่ยจะดูน่ากลัวหน่อยแต่จริงๆแล้วทาออกมาสีสวยมากนะฮะทุกคนเรามาทากันเลยในลักษณะการทาของเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะฮะก็คืออมเบรนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เน้นด้านในนิดนึงด้วยความอมเบรเห็นไหมสีแท่งเขาดูแบบสีแบบน่ากลัวมากแต่พอทาจริงๆไม่ใช่สีเดียวกับแท่งนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการแต่งหน้าลุคไปมหาลัยสดใสหัวใจสี่ดวงสี่ห้องหัวใจนี้ฉันยังไม่มีใครเธอจะเข้ามาได้ก็เรื่องของเธอเป็นการแต่งหน้าที่รวดเร็วทันใจไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะฮะแป๊บเดียวก็สามารถออกจากบ้านแล้วแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปนอนงีบบนรถเมล์หรือว่าไปนอนงีบที่มหาลัยก็ได้นะทุกคนลดเวลาในการแต่งหน้าไปค่อนข้างเยอะนะฮะทุกคนแต่ว่าก็จะได้ลุคที่ดูตื่นลุคที่ดูไม่โสมนั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะใครชอบที่เรามาแต่งหน้าเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะเราจะได้มาแต่งหน้าบ่อยๆนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ครั้งนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribeกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปเลย